เป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาความขัดแย้งภายในวัดหิรัญญารามหรือวัดบางคลานหลวงพ่อเงินตำบลบางคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรเกิดมานานเกือบ10 ปีมีการบุกยึดครองวัดปิดกั้นไม่ให้เจ้าอาวาสรูปใหม่เข้าวัดเบื้องหลังความวุ่นวายยังมีผู้ที่มีตำแหน่งในบ้านเมืองเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยกระทั่งล่าสุดปัญหาได้ยุติลงพระครูพิสุทธิวรากรเจ้าอาวาสวัดรูปใหม่สามารถเข้าไปปฏิบัติศาสนกิจในวัดได้หลังจากคณะสงฆ์ภาค4ฝ่ายตำรวจและฝ่ายปกครองระดมกำลังเข้าไกล่เกลี่ยโดยตั้งคณะกรรมการวัดที่มาจากการยอมรับของทุกฝ่ายเมื่อเหตุการณ์สงบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงได้เข้าสำรวจทรัพย์สินภายในวัดและหนึ่งในสิ่งที่ผู้ศรัทธาเฝ้าจับตามองมากที่สุดคืองาช้างโบราณที่ถูกเก็บรักษาในวัดตั้งแต่เมื่อครั้นพระครูพิบูลธรรมเวชหรือหลวงพ่อเปลืองเป็นเจ้าอาวาสวัดก่อนที่จะมรณภาพเมื่อปี 2539 เจ้าหน้าที่สำนักงานอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ป่าที่ 12 จังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยรักษาการไวยาวัจกรได้เข้าตรวจสอบที่กุฏิไม้หลังเก่าซึ่งเป็นสถานที่เก็บงาช้างโบราณพบว่างาช้างทั้งหมดยังคงตั้งเรียงรายอยู่ภายในนับรวมกันได้ 16 กิ่งแม้จะเคยมีกระแสว่ามีบุคคลได้แอบจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ครอบครองงาช้างจากของวัดไปเป็นของตัวเองแต่เจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจสภาพวัดขนาดความยาวและเส้นรอบวงชั่งน้ำหนักก่อนที่จะจดทะเบียนให้กลับมาเป็นของวัดเหมือนเดิมงาช้างทั้ง 16 กิ่งมีทั้งที่มีสีขาวและขุ่นซึ่งแสดงถึงอายุและมูลค่าที่ไม่อาจประมาณได้โดยมีทั้งขนาดใหญ่สูงเทียมอกจำนวน1กิ่งและมีระดับความสูงใกล้เคียงกับกิ่งแรกอีกจำนวน3กิ่งที่เหลือมีขนาดลดหลั่นกันลงไปจนถึงขนาดเล็กสุดราวๆ1ศอกทุกอันถูกตั้งเอาไว้บนฐานเก็บเป็นอย่างดีแสดงถึงความงดงามของงาช้างที่โค้งงอได้สัดส่วนซึ่งงาช้างและวัตถุมงคลอื่นๆที่อยู่ภายในกุฏิมีมาตั้งแต่เมื่อครั้นหลวงพ่อเปลืองได้เข้ามาเป็นเจ้าอาวาสวัดเมื่อปี 2502 และมักได้รับกิจนิมนต์ให้ไปตามสถานที่ต่างๆทั้งที่ใกล้และไกลและมักได้พบผู้คนขุดค้นวัตถุโบราณโดยเฉพาะในเมืองเก่านครชัยบวรซึ่งเคยตั้งอยู่ในเขตจังหวัดพิจิตรหลวงพ่อเปลืองจึงได้ขอบิณฑบาตไว้และนำไปเก็บรวบรวมที่วัดจนมีให้เห็นถึงปัจจุบันสวัสดีครับผมนายพร ปั้นเพ็งนะครับผู้รักษาการแทนไวยาวัจกรวัดหิรัญญารามหรือวัดหลวงพ่อเงินบางคลานนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านเจ้าวาดนะครับวัดหลวงพ่อเงินได้มอบอำนาจให้ไปดำเนินการนะครับชี้นะครับงาช้างทั้ง 16 กิ่งเพื่อให้เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับได้ทำการลงทะเบียนเป็นชื่อของวัดอย่างถูกต้องนะครับหลังจากที่มีผู้นำงาช้างไปขึ้นทะเบียนเป็นชื่อของตนเองนะครับขณะนี้วัดได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในวันนี้นะครับงาช้างทั้ง 16 กิ่งนะครับต่อไปก็เป็นสมบัติของวัดหลวงพ่อเงินบางคลานซึ่งจะได้จัดแสดงให้สาธุชนได้ชมกันในโอกาสที่เหมาะสมนะครับปัญหาในวัดหิรัญญารามหรือวัดบางคลานหลวงพ่อเงินที่กำลังจะคลี่คลายมีมาตั้งแต่ก่อนปี 2557 เมื่อมีกรณีร้องเรียนจนถึงขั้นฟ้องร้องระหว่างคฤหัสถ์ผู้เกี่ยวข้องกับวัดและอดีตเจ้าอาวาสเรื่องการทุจริตและมีความประพฤติไม่เหมาะสมต่อมาคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรได้มีคำสั่งปลดอดีตเจ้าอาวาสรูปหนึ่งให้พ้นจากตำแหน่งทำให้เกิดฝ่ายสนับสนุนและคัดค้านที่ไม่ยอมรับเจ้าอาวาสรูปใหม่มีการเข้าไปยึดครองวัดปรากฏตัวบุคคลอย่างนายกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่มีความใกล้ชิดกับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งปัจจุบันมีการตกลงให้มีคณะกรรมการวัด18 คนซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และในวันที่15พฤศจิกายนนี้นัดหมายให้ไปร่วมกันพัฒนาวัดหรือ Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาดทั้งสถานที่และจิตใจก่อนนิมนต์พระครูพิสุทธิวรากรให้เข้าไปปฏิบัติศาสนกิจได้ตามปกติซึ่งทำให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวอาจได้มีโอกาสเข้าไปชมวัตถุมงคลโดยเฉพาะงาช้างโบราณภายในวัดที่สำคัญคือได้สักการะหลวงพ่อเงินพุทธโชติซึ่งเป็นที่เคารพสักการะและก่อตั้งวัดมาได้นานกว่า200 ปี